สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะก็ต่อเผยยอดคนไทยเสียชีวิตที่อิสราเอลพุ่งเป็น20ศพขณะที่นายกเศรษฐาอัปเดตช่วยคนไทยในอิสราเอลรับกังวลสถานการณ์เลวร้ายลงประสานสายการบินเอกชนได้อีก4ลำหลังตัวเลขคนไทยต้องการอพยพกลับพุ่งสูงกว่า 5,000 คนรับปัญหาลำเลียงคนมายังสถานทูตยากลำบากผบ.ททประสานกองทัพอิสราเอลขอนำรถทหารช่วยหวังรัฐบาลอิสราเอลเห็นใจไทยสูญเสียมากท่านทูตไทยประจำอิสราเอลก็บอกว่ามีจรวดยิงกันตลอดเวลาการจราจรภายในประเทศอิสราเอลเองก็ถนนก็ถูกปิดหลายสายเพราะนั้นทางเดียวที่จะสามารถเดินทางได้ก็คือต้องอาศัยรถทหารนะครับคือสถานการณ์เนี่ยเลวร้ายลงไปแล้วก็เราต้องคิดแผนใหญ่ว่าจะทำยังไงที่จะอพยพคน 5,000 คนให้ได้โดยระยะเวลาที่เร็วที่สุดนะครับมีอยู่ 2-3 ปัญหาใหญ่ๆก็คือ1ต้องมีเครื่องบินเพียงพอเราพยายามที่จะเอาเครื่องบินมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อบินเข้ามาแล้วก็รับออกจากอิสราเอลแล้วอาจจะไปจอดที่ประเทศข้างเคียงแล้วกลับไปรับใหม่เพื่อที่จะทำให้คนออกมาจากประเทศอิสราเอลให้ได้เร็วที่สุดสมมาแซ่จ๊ะ1แรงงานที่บาดเจ็บวิดีโอคอลคุยกับครอบครัวเล่านาทีหนีตายถูกทหารอิสราเอลเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกลุ่มฮามาสนายจ้างพาขับรถหนีถูกยิงที่เท้าตอนนี้ปลอดภัยลั่นเข็ดหวาดกลัวสงครามไม่ขอกลับไปอีกครอบครัวเตรียมทำพิธีรับขวัญหลังกลับถึงจังหวัดตากบ้านเกิดเป็นไงบ้างตอนนี้ดีใจไหมได้กลับบ้านดีใจครับอยากบอกอะไรกับทางเมียบ้างอีกรายแม่สุดดีใจแรงงานชาวพะเยาถูกยิงที่เข่าจะเดินทางถึงไทยวันนี้เตรียมทำพิธีรับขวัญแบบล้านนาลูกชายวิดีโอคอลหาแม่ดีใจมากที่สถานทูตไทยประสานรับตัวกลับไทยที่นี่ยังรบกันต่อเนื่องอยากรักษาตัวให้หายก่อนกลับบ้านเกิดเพราะตอนนี้บาดเจ็บเดินไม่สะดวกอันนี้ก็มียิงกันพองอยู่ครับแหละอ๋อมียิงกันอยู่แหละสถานทูตผมจะไปรับเองหรือลูกครับสถานทูตจะเอารถมาครับพี่น้ำโอ้ดีมากดีมากแรงงานชาวลำปางสุดทนอยากกลับบ้านมากทุกวันนี้ได้ยินเสียงปืนจรวดดังสนั่น24ชั่วโมงลูกไฟปลิวว่อนท้องฟ้าแต่ยังถูกนายจ้างอิสราเอลบังคับทำงานท่ามกลางการสู้รบสุดหลอนต้องวิ่งหลบระเบิดในสวนผลไม้วอนหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพากลับไทยดังเสียงระเบิดดังทั้งคืนนะครับดังทั้งคืนเลยครับผมมันมีเครื่องบินรบบินอยู่ข้างบนอยู่ตลอดเลยครับผมครับตอนเช้านี่ไปทำงานอยู่ครับผมโอ้ครับมันลูกจ้างไม่ให้หยุดครับผมเพราะว่าบังคับไปเขาหยุดไม่วานนี่คือโดนนายจ้างด่าเลยครับไม่ไปทำงานครับครับอยู่ข้อไก่อย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ยินเสียงครับไม่ได้ยินเสียงแต่ไก่อย่างเงี้ยครับมันดังครับไม่ได้ยินเสียงระเบิดอ่ะครับผมก็ระแวงครับตรงที่ผมอยู่แคมป์มันมีที่หลบภัยครับมันมีแบบบังเกอร์ก็ไม่มีเมื่อวาน5โมงกว่านะครับ5โมงกว่าระเบิดลงแถวแคมป์พี่เลยเหรอแถวภาคกลางเนี่ยครับแต่ว่านายจ้างก็บังคับไปทำงานลงตายสองคนไม่อยากกลับแล้วครับเพราะว่ามันรุนแรงกว่าทุกปีไม่เคยเจออย่างนี้เลยครับทุกคนอยากกลับหมดเลยครับที่แคมป์นี่ครับออกมาไม่ได้เลยครับตอนนี้รอคนไปช่วยเหลืออยู่ยังไม่มาเลยครับใจมันเสียหมดแล้วครับผมมันไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้นอนไม่รอดตำรวจทุ่ง2ห้องจับไรเดอร์หนุ่มวัย17ซิ่งจักรยานยนต์ชนรถตู้จนบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้าแต่ไม่ยอมให้กู้ภัยทำแผลแถมมีพิรุธเดินหนีบขาเลยตรวจค้นเจอแบล็งกัน1กระบอกกระสุน4นัดซุกคาเป้ากางเกงอ้างมึนๆเป็นของเพื่อนรุ่นพี่ให้พกไว้ป้องกันตัวส่วนที่นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ทลายโรงงานผลิตแบล็งกันเนียนเช่าบ้านใกล้ค่ายทหารเมืองติดวงจรปิดรอบทิศทางใช้โดรนบินตรวจความเคลื่อนไหวนอกบ้านยึดของกลางเพียบทั้งแท่นกลึงตู้เชื่อมท่อเหล็กทำลำกล้องปืนหลายขนาดพบความเชื่อมโยงขายออนไลน์
ปปช.มหาสารคามรวบนายกอบต.หนองม่วงคาโต๊ะทำงานเรียกรับสินบนต่อสัญญาลูกจ้างรายปีเจ้าตัวตีหน้ามึนอ้างไม่รู้เงินค่าอะไรมีคนมาวางไว้แล้วเดินออกไปแต่หลักฐานมัดแน่นเพราะเงินทั้งก้อนถูกซุกอยู่ในลิ้นชักโต๊ะติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะครับล่าสุดครับมีเรื่องร้อนในพรรคก้าวไกลอีกแล้วครับเพราะว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งนะครับถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศซึ่งช่วงค่ำเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็โพสต์คลิปในการชี้แจงนะครับส.ส.คนนี้ก็คือคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาครับส.ส.ปราจีนบุรีเขต2พรรคก้าวไกลโพสต์คลิปวิดีโอลง Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศบอกว่าที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ตั้งคณะกรรมการวินัยครับเพื่อหารือและเร่งตรวจสอบเรื่องนี้แล้วซึ่งเป็นความพยายามดิสเครดิตหวังทำลายชื่อเสียงเพื่อปิดบังเรื่องที่ตนกำลังตรวจสอบอยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าบุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุ้ยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแฉให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนมาเสนอต่อสาธารณชนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาปีครึ่งแล้วตั้งแต่ตนยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรดังนั้นการนำข้อมูลส่วนตัวมาแสดงต่อพื้นที่สาธารณะจึงมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเจนผ่านมาถึงเวลานี้นับเป็นเวลา5เดือนแล้วมีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพรรคก้าวไกลและของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัดจากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชนหรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งแล้วสำหรับแคปภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าพวกเขาต้องการดิสเครดิตการทำงานของกระผมและมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเจนคือเมื่อวานนี้ก็มีเอกสารที่เผยแพร่ในโซเชียลนะครับเป็นจดหมายของผู้เสียหายที่ยื่นร้องเรียนต่อพรรคก้าวไกลตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2566ซึ่งในเนื้อหาผู้เสียหายบอกว่าทำงานกับส.ส.ก้าวไกลปราจีนบุรีในช่วงปลายปี64จนกระทั่งปี65ถูกชวนไปร่วมงานลงพื้นที่ด้วยกันบ่อยมากขึ้นโดยมีหน้าที่จดบันทึกข้อมูลและดูแลเพจก้าวไกลปราจีนบุรีก็มีการสรุปพฤติกรรมของส.ส.คนดังกล่าวเป็นข้อๆนะครับอย่างเช่นชอบชวนคุยเรื่องการช่วยตัวเองและการมีเพศสัมพันธ์ถามเรื่องการดูหนัง AV และก็จะให้เซ็กทอยส.ส.ตีก้นโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ชวนไปมีเพศสัมพันธ์ครับนอกจากนี้ในโซเชียลก็ยังได้แชร์ข้อความบอกว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะครับว่าพอไปร้องเรียนยังพักต้นสังกัดก็ทำงานล่าช้าไม่ได้เข้าข้างผู้เสียหายเหมือนไม่อยากทำอะไรกับส.ส.คนนี้แถมถูกตั้งเป็นกรรมธิการสามัญของพักด้วยครับค่ะดังนั้นทีนี้ต้องดูนะคะว่าในพรรคก้าวไกลนี่พูดคุยกันเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะต้องไปถามคุณณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็เป็นประธานคณะกรรมการวินัยของพรรคด้วยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ที่คุณวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีเขต2ของพรรคถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าข่ายคุกคามทางเพศจากการแชทหาทีมงานสาวก็บอกว่าตอนนี้ทางพรรคก้าวไกลได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางพรรคกำลังอยู่ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าในการสืบหาข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการกล่าวอ้างถึงตัวบุคคลเอกสารหลักฐานจำนวนมากแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มีมูลค่ะซึ่งหากผิดจริงก็ต้องถือว่าผิดวินัยร้ายแรงมีโทษก็คือตัดสิทธิ์ไม่ส่งลงสมัครเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ให้พ้นสมาชิกของพรรคด้วยทีนี้นักข่าวถามด้วยนะคะว่ามีการเปรียบเทียบว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยแอคชั่นกับพรรคอื่นเร็วแต่พอเป็นเรื่องในพรรคตัวเองกลับค่อนข้างช้าคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าข้อเท็จจริงของแต่ละรายไม่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการวินัยเนี่ยมองว่ายังขาดพยานหลักฐานในหลายประเด็นซึ่งก็ต้องทำให้รอบคอบรอบด้านที่สุดค่ะเขากล้าตัดสินใจที่จะร้องเรียนต่อพรรคก็ต้องถือว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีมูลนะครับถ้าตัดสินว่ามีความผิดนะครับแล้วก็เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ก็ต้องถือว่าเป็นวินัยร้ายแรงนะครับหนึ่งก็คือตัดสิทธิพึงมีไปถึงการตัดสิทธิที่จะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับกับสองก็คือให้พ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกของพรรคนะครับนี่พวกเราเรียนร้องมานานแล้วหรือยังเรื่องมาถึงกรรมการวินัยเนี่ยก็ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับเทียบกับพรรคอื่นที่เคยโดนกรณีแบบเดียวกันก่อนหน้านี้ว่าทำไมพรรคเก้าไกลมีแอคชั่นกับพรรคอื่นเนี่ยเร็วแต่ว่ากับพรรคตัวเองเนี่ยค่อนข้างช้าเลยจริงเราคงไม่ได้แอคชั่นในนามพรรคเนาะแล้วคงไปตอบในกรณีอื่นไม่ได้นะครับข้อเท็จจริงของแต่ละรายไม่เหมือนกันบางเรื่องเนี่ยเราเชิญผู้เสียหายมาสอบตัดสินได้เลยนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างพยานหลักฐานนะครับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับผมนั่งเป็นกรรมการวินัยกับกรรมการรวมทั้งหมดเนี่ย7ท่านเนี่ยมีมติตรงกันว่ายังจำเป็นที่จะต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่มในบางประเด็นนะครับก็ต้องขออนุญาตว่าอาจจะตอบระดับนี้ได้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับก่อนหน้านี้มีเสียงคัดค้านเยอะมากๆเมื่อวานนี้กลุ่มผู้สนับสนุนออกมาพูดบ้างแล้วนะครับทางกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนำโดยคุณจุติพงษ์พุ่มมูลยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลหลังจากมีนักวิชาการและสว.บางส่วนออกมาคัดค้านโดยมีคุณสมคิดเชื้อคงครับรองเลขาธิการนายกก็เป็นฝ่ายรับเรื่องไว้คุณจุติพงษ์อ่านแถลงการช่วงหนึ่งเลยบอกว่าทางกลุ่มเห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการสร้างโอกาสและต่อลมหายใจในการดำรงชีวิตของประชาชนและตลอดจนสร้างอาชีพและทำให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีลืมตาอ้าปากได้จึงขอให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการเพื่อเป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงและแถลงต่อรัฐสภาส่วนการคัดค้านของฝ่ายนักวิชาการที่ออกมาคัดค้านก่อนหน้านี้นะครับทางกลุ่มมองว่ามีอคติต่อรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยโดยไม่เห็นหัวประชาชนคนยากจนไม่มีความเข้าใจถึงเรื่องพายุหมุนทางเศรษฐกิจหรือดิจิตอลอีโคโนมิกส์ทำให้เห็นว่าคนรวยบางกลุ่มมองไม่เห็นหัวคนจนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยทางกลุ่มได้นำสากมาประกอบการแถลงข่าวด้วยนะครับโดยระบุว่านักวิชาการที่ค้านโครงการเป็นนักวิชาการรุ่นอมสากกระเบือเพราะว่า8ปีที่ผ่านมาไม่เคยออกมาท้วงติงแต่วันนี้ออกมาพูดกันเปล่าๆครับการคัดค้านของกลุ่มนักวิชาการที่ผ่านมานี้มีอคติต่อรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยโดยไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนคนยากคนจนไม่มีความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมทางพายุหมุนทางเศรษฐกิจการคัดค้านดังกล่าวของกลุ่มนักวิชาการทำให้เห็นว่าสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำของคนรวยบางกลุ่มที่ไม่เห็นนะคนจนไม่เห็นหัวคนจนโดยเฉพาะผู้มีอันจะกินไม่เคยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยมีสารมั้งเป็นนักวิชาการรุ่นอมสารนะฮะที่ผ่านมา8ปีไม่พูดนะครับไม่ท้วงไม่ติงนะครับกู้เงินไป 1.5 ล้านล้านบาทเงียบนะฮะไม่ขยายไปดานเงินกู้นะแบงค์ชาติเงียบไม่พูดอะไรวันนี้ 560,000 ล้านนะครับมาพูดกันเปล่าเอาสารออกจากอะไรเพราะฉะนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้นะผมเรียกว่านักวิชาการรุ่นอมสารกระเบือนะฮะในขณะที่คุณสมคิดครับบอกว่ารัฐบาลยินดีที่จะนำความเห็นทุกกลุ่มไปศึกษาพูดคุยกันโดยจะไม่มองว่ากลุ่มไหนรวยหรือจนแต่จะมองว่ามีความเห็นตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าโครงการนี้ต่อแน่นอนครับค่ะส่วนคนอื่นๆนะคะที่มาให้ข้อเสนอแนะตอนนี้เนี่ยมีหลายคนเลยไปฟังความเห็นของท่านนี้นะคะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ค่ะล่าสุดนี่บอกว่าแนะให้เพื่อไทยถอย3ข้อก่อนที่จะเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิตอลนะคะก็คือคุณสมชัยโพสต์ใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องโครงการแจกเงินดิจิตอลล่ะค่ะบอกว่าการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทต้องใช้เงินทั้งหมด 560,000 ล้านบาทอาจจะไม่ง่ายดังที่หาเสียงมีเสียงทักท้วงว่าอย่างไรก็เป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะถึงกู้มาก่อนก็ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินมาคืนพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยการใช้เงินต้องผ่านสภายิ่งเป็นการใช้เงินจำนวนมากถึง1ใน6ของงบประมาณประจำปีจะเลี่ยงไปใช้การกู้จากธนาคารรัฐจะเสี่ยงคุกหรือไม่การตั้งจากงบประมาณแผ่นดินปี67ปีเดียวอาจมีเงินไม่พอก็อาจจะต้องแบ่งตั้งเป็น2ปีวันนี้รัฐบาลเองอยากแจกประชาชนอยากได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนจากงบประมาณก็ไม่พอจากกู้ออมสินก็ไม่พอและเสี่ยงเพื่อไทยจึงต้องถึงเวลา3ถอยมีถอยอะไรบ้างอาจารย์แจกแจงนะคะก็คือ1ถอยวันแจก
ไม่สามารถทำได้วันที่1กุมภาพันธ์ปี67เพราะว่างบประมาณกว่าจะออกก็กลางเมษา67ดังนั้นหากจะใช้งบแผ่นดินไม่กู้ก็ต้องแจกได้ประมาณพฤษภาคมปี67ค่ะ2ถอยเป็น2งวดก็คือพฤษภา67งวด1พฤศจิกา67อีกงวด1เพื่อเป็นการแบ่งเงินก้อนดังกล่าวให้กระจายใน2ปีงบประมาณซึ่งมีความเป็นไปได้ในการหาเม็ดเงินและ3ก็คือถอยเงื่อนไขแจกเปลี่ยนเงื่อนไขการแจกเป็นแบบให้ทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปแบบสมัครใจโดยแพลนมาแล้วบอกว่าอาจใช้วิธีลงทะเบียนใครได้ก็ลงทะเบียนใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องลงก็เพื่อให้คนรวยที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยแสดงสปิริตช่วยชาติไม่รับเงินก้อนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับค่ะ